ผู้ว่ากทม.ออกประกาศเปิด7พื้นที่ในการชุมนุมสาธารณะในกรุงเทพโดยย้ำว่าผู้ชุมนุมยังต้องทำตามกฎหมายและไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นโดยขอเวลาทดลองก่อน1เดือนค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ7แห่งเพื่อใช้สำหรับการชุมนุมและเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติความปลอดภัยสาธารณะสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะและไม่กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นโดยมีสถานที่ชุมนุมสาธารณะ7แห่งค่ะได้แก่ลานคนเมืองสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงที่สาธารณะใต้สะพานรัชวิภาลานจอดรถสำนักงานเขตพระโขนงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติและสวนมณฑลพิรมค่ะโดยก่อนหน้านี้ผู้ว่ากทม.ย้ำนะคะว่าการออกประกาศฉบับนี้ออกมาก็เพื่อให้มีผังที่ชัดเจนอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุมซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นโดยจะทดลองก่อน1เดือนว่าเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่หรือไม่พร้อมยอมรับนะคะว่าแม้หลายคนไม่เห็นด้วยแต่ส่วนตัวเชื่อว่าประชาชนคือเจ้าของพื้นที่กทม.หากจัดพื้นที่ในการแสดงออกก็จะลดการใช้พื้นที่บนถนนได้และให้ขออนุญาตจัดชุมนุมภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้กทม.เตรียมอุปกรณ์ในการดูแลได้ดีขึ้นค่ะส่วนการชุมนุมที่ลานคนเมืองเย็นวันนี้นะคะจะให้ใช้พื้นที่ร้อยละ60ที่เหลืออีกร้อยละ40ให้คนทั่วไปใช้ออกกำลังกายและรองรับกรณีฉุกเฉินได้โดยให้ผู้อำนวยการเขตเป็นผู้อำนวยการเหตุการณ์ในพื้นที่ส่วนการดูแลภาพรวมได้มอบหมายให้รองผู้ว่ากทม.และที่ปรึกษาดูแลแล้วค่ะส่วนผู้ว่ากทม.จะลงพื้นที่ด้วยหรือไม่นั้นนายชัชชาติระบุว่าให้เป็นไปตามโอกาสที่เหมาะสมหากไปก็คงไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นซึ่งอาจจะไม่ได้เห็นด้วยก็ได้แต่ไม่ได้โกรธเกลียดกันซึ่งอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆมาพัฒนาเมืองก็ได้ค่ะส่วนตัวมองว่าวันนี้บรรยากาศกรุงเทพดีขึ้นแล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะเลือกตั้งใหญ่แล้วทุกคนอยากจะฟังว่าแต่ละคนเห็นอย่างไรและขอว่าอย่าเปลี่ยนการแสดงความเห็นในที่สาธารณะให้กลายเป็นเรื่องอื่นค่ะผู้ว่ากทม.ตรวจความพร้อมบริเวณลานคนเมืองนะคะหลังจากมีนักกิจกรรมมารวมตัวกันเพื่อแสดงออกทางการเมืองและแสดงกิจกรรมดนตรีตั้งแต่ 5:00 น.วันนี้โดยผู้ว่าขอให้มาร่วมกิจกรรมเนี่ยคนที่มาจะต้องช่วยกันดูแลและจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์นอกจากนี้ค่ะยังมีการจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลและอำนวยความสะดวกด้วยเดี๋ยวติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณชาติชายถุงเงินรายงานสดจากลานคนเมืองค่ะเชิญค่ะคุณชาติชายค่ะตะวันรุ่งครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมากลุ่มนักจัดกิจกรรมได้นำอุปกรณ์นะครับมาจัดเตรียมพื้นที่บริเวณลานคนเมืองซึ่งอยู่หน้าบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะจัดกิจกรรมทางการเมืองที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 17:00 น.นะครับขณะที่ทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและเรื่องของความปลอดภัยนะครับโดยเชื่อมั่นว่าจะไม่มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีมาสร้างสถานการณ์เพราะว่าได้มีเจ้าหน้าที่เตรียมกำลังและก็รักษาความสงบเรียบร้อยพอสมควรแล้วครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมาตรวจดูความเรียบร้อยบริเวณลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการกรุงเทพที่จะมีกลุ่มนักจัดกิจกรรมทางการเมืองจากหลายกลุ่มใช้สถานที่นี้จัดกิจกรรมตั้งเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางการเมืองพร้อมทั้งนำอาหารมาจำหน่ายและแสดงดนตรีที่จะเริ่มขึ้นในเวลา 17:00 น.โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายมาแสดงความเห็นและร่วมทำกิจกรรมเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะได้รับรู้ถึงปัญหาเพราะพื้นที่ลานคนเมืองประชาชนสามารถทำกิจกรรมสาธารณะได้เชื่อว่าจะไม่มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีมาสร้างสถานการณ์เพราะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดรวมทั้งจะมีการตรวจอาวุธผู้ที่เข้ามาร่วมงานด้วยครับคนส่วนใหญ่เขามีจิตใจดีอ่ะคิดสร้างสรรค์อ่ะคือเปิดพื้นที่อย่างนี้มันเป็นกระบวนการคนกทม.ได้มีการแสดงออกการเมืองใช่ไหมใช่ผมว่ามันก็เหมือนกับถ้าเราไปปิดสุดท้ายต้องมาอยู่กลางถนนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าอย่างเงี้ยเรามีโอกาสฟังกันมากขึ้นไงถูกไหมใครจะผิดจะถูกไม่ได้หรอกก็ว่าไปนะช่วยกันนะ
โดยตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมากลุ่มนักจัดกิจกรรมนำอุปกรณ์วางประจำจุดที่ได้รับอนุญาตจัดเตรียมพื้นที่บริเวณลานคนเมืองซึ่งมีทั้งลานแสดงดนตรีเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะทางการเมืองรวมทั้งร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและร้านค้าของที่ระลึกอีกจำนวนมากกิจกรรมวันนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 17:00 น.ไปจนถึง 22:00 น.โดยกลุ่มคณะราษฎรเป็นผู้จัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเครือข่ายภายใต้กิจกรรมฉลองวันชาติคณะราษฎรยังไม่ตายเพื่อฉลองวันครบรอบ90ปีวันเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยสำหรับลานคนเมืองถือว่าเป็น1ใน7พื้นที่ที่ทางกรุงเทพมหานครประกาศให้เป็นพื้นที่แสดงออกทางการเมืองในพื้นที่สาธารณะครับครับคุณตะวันรุ่งครับณขณะนี้เริ่มมีกลุ่มมวลชนและก็มวลชนบางกลุ่มนะครับพยายามที่จะเดินทางมาติดตามเพื่อรอร่วมกิจกรรมในเวลา 17:00 น.นะครับขณะที่ทางด้านของรองโฆษกสำนักงานตำรวจนครบาลนะครับออกมาเปิดเผยให้ประชาชนนั้นเลี่ยงเส้นทางนะครับบริเวณถนนราชดำเนินกลางนะครับช่วงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปนะครับเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดครับคุณตะวันรุ่งครับขอบคุณค่ะคุณชาติชายค่ะ